ทชักขปริศพระปริศเพื่อขจัดความหวาดกลัวและป้องกันอันตรายจากที่สูงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีในการนั้นแลพระผู้มีพระภาค ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วสงครามระหว่างเทวดากับอาศร ประชิดกันแล้วดูกรารภิกษุทั้งหลายครั้งนั้นแหละเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดาตรัสเรียกเทวดาชั้นดาวดึงมาสั่งว่าแน่ท่านผู้นิรุกุกทั้งหลายหากความกลัวก็ดีความหวาดเสียวก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดี จะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทวดาผู้ไปในสงครามสมัยนั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเราทีเดียวเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จัก ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเราที่นั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จกหายไปหากพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชที่นั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเท้าวารุณเทวราชเธอเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเท้าวารุณเทวราชอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดี ความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จกมีขึ้นก็จกหายไปหากพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเท้าวรุณเทวราชที่นั้นพวกท่านพึงแลดูยอดธงของเท้าอีสานเทวราชเถิดเพราะว่าเมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเท้าอีสานเทวราชอยู่ ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จักหายไปดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายเมื่อพวกเทวดาแลดูยอดธงของเท้าสักกับผู้เป็นจอมแห่งเทวดาก็ดี แลดูยอดธงของเท้าประชาบดีเทวราชอยู่ก็ดีแลดูยอดธงของเท้าวรุณเทวราชอยู่ก็ดีแลดูยอดธงของเท้าอีสานเทวราชอยู่ก็ดีความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จะมีขึ้นพึงหายไปได้บ้าง ไม่ได้บ้างข้อนั้นเป็นเหตุแห่งอะไรดูกระภิกษุทั้งหลายเหตุว่าเท้าสักกะผู้เป็นจอมแห่งเทวดายังเป็นผู้ไม่ปราศจากราคะไม่ปราศจากโทสะไม่ปราศจากโมหะยังเป็นผู้กลัวว่าสะดุ้งหนีไปอยู่ ดูกระระภิกษุทั้งหลายส่วนเราแลกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายหากความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีพึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้ไปในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนที่ว่างเปล่าก็ดี ที่นั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงเรานี้แหละว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิช,ชาและจรณะเสด็จไปดีแล้วเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกบุรุษ ที่ควรฝึกไม่มีผู้อื่นจะยิ่งไปกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้ตื่นแล้วเป็นผู้จำแนกรรมดังนี้ดูกร,ราภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอตามระลึกถึงเราอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดี ความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จักหายไปหากพวกเธอไม่ตามระลึกถึงเราทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระธรรมว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้วบุคคลพึงเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการ ควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้าไปในตนอันวินยูชนพึงรู้แจ้งได้เฉพาะตนดังนี้ดูกระรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระธรรมอยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดี ที่จักมีขึ้นก็จักหายไปหากพวกเธอไม่ตามระลึกถึงพระธรรมทีนั้นพวกเธอพึงตามระลึกถึงพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติด,ดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่ง พระสงฆ์นั้นคือใครได้แก่คู่แห่งบุรุษสี่รวมเป็นบุรุษบุคคลแปนี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับเป็นผู้ควรแก่ทักขีนาเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลี เป็นบุญญาเขตของโลกไม่มีบุญญาเขตอื่นยิ่งไปกว่าเพราะว่าเมื่อพวกเธอตามระลึกถึงพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะนุ่งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีที่จักมีขึ้นก็จักหายไปข้อนั้น เป็นเพราะเหตุแห่งอะไรเพราะว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะปราศจากโมหะไม่เป็นผู้กลัวไม่หวาดไม่สะดุง้งไม่หนีไปพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดา ครั้นได้ตรัสวยายการพาสิทธนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าดูกระพิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายอยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดีพึงระลึกถึงพระสัมพุทธเจ้าเธอความกลัวไม่พึงมีแก่เธอทั้งหลาย ถ้าว่าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกผู้องค์อาจกว่านรชนทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระธรรมอันนําออกจากทุกข์อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้วถ้าเธอทั้งหลายไม่พึงระลึกถึงพระธรรมอันนําออกจากทุกข อันพระพุทธเจ้าทรงแสดงดีแล้วทีนั้นเธอทั้งหลายพึงระลึกถึงพระสงฆ์ผู้เป็นบุญญาเขตไม่มีบุญญาเขตอื่นยิ่งไปกว่าดูระราภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดี ความหวาดสสดุ่งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจักไม่มีเลยจบท้าชักคาปริต